สวัสดีค่ะมาพบกับวิวนะคะในช่วง DIY เช่นเคยค่ะแน่นอนค่ะพบกับวิวก็ต้องพบกับไอเดียเก๋ๆแน่นอนแล้ววันนี้นะคะวิวมีที่วางโทรศัพท์ค่ะจากกระดาษลังซึ่งไม่เสียเงินเลยแม้แต่บาทเดียวแค่เสียเวลานิดเดียวพร้อมกับไอเดียเก๋ๆที่ยังไงก็น้อยคนมากที่จะทำแน่นอนค่ะก็มาเริ่มกันเลยว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้าง1ค่ะคัตเตอร์2ดินสอ3กระดาษ A4 ค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะกระดาษลังเริ่มจากการที่ไปหารูปแบบนะคะจากในอินเทอร์เน็ตค่ะเพื่อที่จะเอารูปแบบนั้นนะคะมาวาดลงบนกระดาษ A4 ค่ะวิวก็ได้ไปหามาเรียบร้อยแล้วก็จะมาเริ่มวาดให้ดูเลยแล้วกันนะคะเอาละค่ะวิวก็ได้แบบที่วิวได้ออกแบบออกมาแล้วนะคะแต่เพื่อนๆอาจจะยังสงสัยว่าแล้วมันจะไปเป็นที่รองของมือถือได้ยังไงเดี๋ยววิวตัดแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นพร้อมๆกันค่ะมาเลยเริ่มเลยค่ะก็ค่อยๆเอาคัตเตอร์กรีดนะคะถ้าใครมีกรรไกรก็เอากรรไกรตัดก็ได้ค่ะแต่ตอนนี้วิวมีแต่คัตเตอร์ลองต้องค่อยๆทำเลยนะคะโดยเฉพาะเพราะว่ามันจะคมมากแล้วเราก็จะถ้าพลาดไปก็คือมีเลือดแน่นอนค่อยๆทำค่ะค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะคะเรียบร้อยแล้วนี่ยังไม่เสร็จแค่นี้นะคะเราต้องเอาไปทาบวาดกับกระดาษรังอีกครั้งหนึ่งค่ะกระดาษรังนะคะต้องเลือกฝั่งที่เป็นทางด้านตรงค่ะมันจะมี2ด้านใช่ไหมแต่เราจะเลือกทางด้านตรงเพราะว่าทางด้านตรงจะสามารถรับน้ำหนักของสิ่งของได้ดีกว่าค่ะค่ะมาเริ่มวาดเลยแล้วเดี๋ยวเราพับครึ่งกระดาษหน่อยนะคะพับแบบนี้เพื่อที่จะหาจุดศูนย์กลางก็มาทาบอีกทีนึงจุดไว้ทางด้านข้างบนและข้างล่างค่ะโอเคเรียบร้อยจากนั้นนะคะกรีดไปอีกครั้งหนึ่งอันนี้อาจจะต้องใช้แรงหน่อยนะคะค่อยๆทำไปค่ะเอาละค่ะพอวิวตัดออกมาแล้วมันก็จะได้รูปแบบแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วเพื่อนๆจำได้ไหมคะที่วิวบอกว่าวิวต้องมาไว้ตรงกลางเนื่องจากว่าเราจะมาแบ่งครึ่งกันค่ะแล้วก็เอาคัตเตอร์นะคะค่อยๆเลาะจากตรงนี้มาค่ะจากศูนย์กลางที่เราแบ่งครึ่งมาค่อยๆเลาะนะคะโอเคเรียบร้อยก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็พับครึ่งมาวางไว้โทรศัพท์แค่นี้นะคะเราก็จะสามารถดูหนังฟังเพลงหรือว่าทำอะไรต่างๆนานาโดยที่ไม่ต้องเมื่อยมือถือให้เหนื่อยเลยก็ว่าได้เพราะว่าครั้งที่แล้วนะคะวิวเคยมาบ่นกับพี่เมย์ไปแล้วว่าถือโทรศัพท์ดูช็อตกีตาร์ไม่ได้แล้วทีนี้วิวก็ไม่มีแว่นสวยๆที่จะแบบมาตั้งโชว์ใช่ไหมวิวก็เลยแบบว่าไปหาไอเดียเก๋ๆมาแน่นอนค่ะเพื่อนๆทุกคนสามารถทำได้ไม่ว่าอยู่ที่ไหนยังไงนะคะมีแค่มีกระดาษลังแค่อย่างเดียวเลยค่ะก็ทำได้โดยที่ไม่เสียเงินแม้แต่บาทเดียวเอาละค่ะเสร็จหมดแล้วเรียบร้อยสำหรับวันนี้ไอเดียเก๋ๆที่ไม่เสียเงินเลยก็หมดเวลาของวิวลงแล้วนะคะมาพบกับวิวได้นะคะในช่วง DIY นะคะ Try It True Vision 26และ31ที่นี่ที่เดียวค่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายThank you.
เป็นยังไงบ้างเลยครับคุณผู้ชมครับสำหรับวิธีการแก้ไขปัญหาที่ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์และไอเดียความคิดสร้างสรรค์เจ๋งๆนี่เลยครับก็คือรายการ Try It ของเราและครั้งหน้าครับเราจะมีอะไรนะฮะมานำเสนอกับคุณผู้ชมอีกติดตามได้ครับกับรายการ Try It ครับที่นี่ที่เดียวบล็อก A ทรูวิชั่น26และ31แล้วเจอกันครับ